ุ่มเมืองชน Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านโป่งนะจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เรามีร้านเด็ดมานำเสนอนะนี่เป็นหลังร้านเลยเป็นปอบเปี๊ยะนะกับเต้าหู้ทอดนะเขาบอกร้านนี้เด็ดที่สุดในบ้านโป่งแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านดูวิธีการทำวิธีการทอดกันนะครับไปเดี๋ยวตามเข้าไปดูในร้านนะครับนี่อันนี้กำลังทอดขึ้นมาเลยนี่ชิ้นละ8บาทค่ะนี่ชิ้นละ8บาทนะขายดีทำไม่หยุดนะเดี๋ยวสวัสดีพ่อค้าแม่ครับสวัสดีครับนี่ขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับนี่เขาบอกว่าเด็ดที่สุดในบ้านโป่งเลยจริงไหมเอ่ยนี่นะจิ้มเติมอีกแล้วอันนี้มีอะไรขายบ้างครับมีปอบเปี๊ยะมีเผือกมีเต้าหู้นะครับมีปอบเปี๊ยะมีเผือกมีเต้าหู้นะครับเผือกเพิ่งหมดไปครับขอเผือกหมดไปแล้วเดี๋ยวกำลังมาอีกสั่งเพิ่มไม่อีกนี่นะอันนี้ขายชิ้นยังไงอะครับชิ้นละ8บาทชิ้นละ8บาทนะนี่อันนี้เป็นปอบเปี๊ยะนะครับก็จะเป็นวุ้นเส้นเนาะวุ้นเส้นกะหล่ำแครอทเห็ดหอมวุ้นเส้นกะหล่ำแครอทเห็ดหอมเจทานได้ของเจอยู่แล้วครับของของเจนะครับครับผมทั้งร้านมีเจหมดครับเขาบอกว่าร้านนี้เจไม่เจโชว์ไม่โชว์นะขายดีตลอดนะครับเจไม่เจก็ขายดีนะพี่นะครับผมออกมาตั้งแต่เช้ายังไม่ว่างเลยออกมาแต่เช้าไม่หยุดเลยนะทอดกันไม่หยุดเลยนะนี่พ่อค้าบอกนะทอดตั้งแต่เช้าเลยนะนี่พิกัดร้านก็อยู่ที่หน้าธนาคารกรุงศรีเลยนะเอ้ยกสิกรโทษทีนะครับผิดก็อาหารไทยแล้วก็ไทยพันธุ์นิดอยู่อำเภอบ้านโป่งนะจังหวัดราชบุรีนะครับมีในสี่ธนาคารครับฝั่งตรงข้ามก็คือธนาคารกรุงศรีอ๋อแสดงว่าแถวนี้พี่คุ้มหมดครับเขาเช่าที่ผมนะอะไรนะเขาเช่าที่ผมเขาเช่าที่พี่เนาะแถวนี้พี่คุ้มหมดแล้วครับผมนี่เขาอยู่กันไม่ได้เขาเช่าที่ผมแน่นี่นะหยอกหยอกสนุกกันไปนะครับครับผมแล้วพี่มาจากไหนครับชลบุรีครับอะไรครับไอชาแนลครับหนุ่มเมืองชนชาแนลครับนี่หนุ่มเมืองชนชาแนลมาถึงราชบุรีบ้านโป่งเลยแน่นอนเลยแน่นอนไหมพี่แน่นอนไม่ได้มาติดสาวนะไม่มาพี่มาติดสาวครับไม่มาติดสาวมารีวิวอาหารนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นร้านลอตเตอรี่ต้องรอเผือกมาก่อนนะต้องรอเผือกมาก่อนนี่อันนี้ปอบเปี๊ยะเสด็จน้ำมันแล้วยังไม่เสด็จเลยอ๋อนี้มาเรียงไว้ทำอะไรครับให้มันเสด็จน้ำมันนะได้น้ำมันอีกทีได้น้ำมันอีกทีอ๋อนี่นะรับรองว่าไม่อมน้ำมันแน่นอนกินเข้าไปน้ำมันเต็มปากฮะใช้เปล่าพี่ใช่หรอร้อยเล่นนี่ร้านผมมันระดับมิชลีนนะใช่ไหมใช่ฮะนี่ยางรถยนต์นะพี่ยางรถยนต์ไม่ใช่มิชลีนที่เขาเป็นเชลชนชินยางรถยนต์ระดับมิชลีนอันนี้พี่ขายมานานหรือยังอ๋อหลายปีแล้วฮะกี่ปีแล้วขายตรงนี้พี่เฉพาะขายโจ๊กเกาเหลาตุ๊กอะไรนะอะไรนี่ก็รวม30แล้วนะ30กว่าปีได้แล้วพี่ตอนลูกสาวก็อายุ35แล้วเดี๋ยวต้องรอดูเผือกทอดด้วยนะครับอะไรจ๊ะผ่านมาก็มาซื้อแวะซื้อได้ราคาจับต้องได้นะครับเต้าหู้อย่างเต้าหู้ขายที่เท่าไหร่ครับนี่12ครับพี่12บาทนะครับ
channel ถ่ายมาข้างหลังอีกแกงข้าวขนมนี่คืออะไรผลงานของพี่มัมครับอ๋อของพี่มัมนะใช่ใช่วันนั้นเจอพี่มัมก็เลยแกให้เสื้อมาใส่นี่นะขายดีครับไม่อยู่ลูกค้าเข้านะเดี๋ยวหลบลูกค้าก่อนรู้สองชิ้นครับผมสองเนี่ยตรงนั้นน่ะนี่อันนี้เต้าหู้สองชิ้นแบบนี้ก็จะ24บาทใช่ค่ะ6บาทมี20บาทสามชิ้นเลยลูกสามชิ้นเลยลูกสรุปเป็นลูกเหรอคนนี้ลูกเหรอครับผมอายุ35แล้วผมจะ60แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็60แล้วอ๋อเดี๋ยวแฟนผมเขาก็มาก็ขายตั้งแต่ลูกเล็กๆกันพ่อค้าอายุเท่าไหร่นะจะ60แล้วครับโหยังหนุ่มอยู่เลยผมมาใส่ลอกคาบเอานะพี่ไม่ใช่ไปลอกคาบเอาหนีวันนี้มาไม่ทันเผื่อก็เผื่อหมดแล้วเดี๋ยวก็มากำลังสั่งเพิ่มอยู่นะพอได้ทันหรอกนะพอมาผมเลี้ยงเขาอร่อยเลยนะสุดๆเหมือนกันนะเขาแม่อร่อยนะวันนี้เขาอร่อยเลยนะวันนี้ทอดตลอดเลยเหรอครับฮะทอดกันตลอดเลยเหรอเดี๋ยวจะลงทอดนี่ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดนะครับนี่ทอดกันแบบไม่มีเวลาพักกินข้าวเลยนะเอาให้ตายกันไปข้างเลยวันนี้ไม่เอาที่เดี๋ยวไม่ได้ใช้ตังค์เดี๋ยวไม่ได้ใช้ตังค์เลยไม่เอานี่น้ำมันก็ใสๆเลยนะครับน้ำมันนี่ใช้ใหม่ทุกวันนะพี่เนาะใช้ใหม่ทุกวันฮะร้านขายทุกอยู่ใกล้ๆกันมาตรงนี้ได้ถึง2อย่างนี่นะ2คนตัดแล้วนะครับแยกนะ
ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเป็นดีไม่เผ็ดก็ไม่ใส่พริกเลยก็ได้พอค่ะพอค่ะเน้นมันนะไม่เน้นหวานลูกค้าบอกเน้นมันไม่เน้นหวานนะเท่าไหร่คะ40 บาทตอนนี้กระทะหนึ่งใช้เวลาทอดนานไหมพี่ประมาณ10 นาที10นาทีนะครับเศษผงเห็นไหมอันนี้มันเทคนิคนิดหน่อยใช่ไหมทำความสะอาดเฉยไม่ใช่มันจะเป็นผงอ่ะมันจะเป็นผงอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเป็นผงอ๋อแล้วอย่างนี้ปล่อยไว้มันเนี่ยแล้วเวลาเราไปทอดน้ำมันมันไม่ดำอ๋อเป็นสูตรเคล็ดลับไม่น้ำมันดำเร็วนะนี่เขาบอกเด็ดที่น้ำจิ้มนะร้านนี้นะถั่วก็คั่วเองค่ะถั่วก็คั่วเองนะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามด้วยนะขอบคุณมากนะครับนี่ที่อนุญาตเรารีวิวนะนี่